วันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาชมรถนิสสันบิ๊กเอ็มที่วางเผารอยนะครับซึ่งใครๆหลายคนที่ใช้รถบิ๊กเอ็มเนี่ยนะฮะบางทียังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงนิสสันบิ๊กเอ็มเนี่ยเวลาวางเผารอยมักจะแพงกว่าชาวบ้านเขาเพราะอะไรเพราะว่านิสสันบิ๊กเอ็มเนี่ยต้องเปลี่ยนเผาท้ายใหม่เลยหรือว่าเฟืองท้ายใหม่ด้วยนะครับซึ่งเผาท้ายของบิ๊กเอ็มเขาไม่สามารถชักเฟืองออกมาได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อเผารอยแล้วก็ต้องมีเฟืองด้วย1ลูกดังนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นกว่าคนอื่นเขาคันนี้เป็นเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับซึ่งทางอู่ปริชาติเผารอยเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับใช้กระทะขอบเท่าไหร่ขอบ14ครับนะฮะใช้กระทะขอบ14นี่ฮะเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่นะมาดูเผารอยของเรานะครับที่เราสร้างใส่รถ Big M คันนี้คันนี้นี่วางเผารอยไปตั้งนานแล้วจริงๆเป็นเผารอยงานสร้างที่เราทำขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ของอู่เราเองแต่เพียงแต่ว่าของลูกค้าเนี่ยคือเผาเขาพังหรือว่าเผาเขาเสียนะครับเราก็เลยทำการขายให้กับลูกค้าต้องการใช้รถนะฮะแล้วก็ไม่มีเผาซึ่งตัวนี้นะครับเสื้อเผาจะเป็นเสื้อเผาตัดต่อนะหรือว่ายืดช่วงนิดนึงเพราะว่าเสื้อเผาแอลเนี่ยแล้วก็ใช้เฟืองแอลแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเฟืองแอลนะครับเผาแอลเฟืองแอลเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยของเขาเนี่ยจะเป็นแขนยาว30นะครับซึ่งเราก็มาทำการตัดแล้วก็ยืดช่วงนะครับยืดช่วงให้เขาเป็น31เรามีเผาข้างที่ไม่ต้องตัดต่อหรือว่าเผาข้างแท้ของแอลเลยเนี่ยแขน31นะฮะเราก็เลยสร้างขึ้นมาโดยที่เราใช้เผาข้างไม่ต้องตัดต่อนะครับเราจะทำการยืดช่วงนี้นะครับยืดช่วงขึ้นมาแล้วก็มีการยัดไส้ในนะฮะตัดแล้วก็ยืดช่วงแล้วก็ยัดไส้ในอย่างดีดามบนดามล่างแข็งแรงนะฮะและที่สำคัญคือเราใช้เบรกของ Isuzu All-New 2020ซึ่งมันเป็นเบรกใหญ่นะครับลูกปั๊มลูกเดียวก็คือพูดง่ายๆว่ามีเบรกมือนะครับแล้วก็ลูกปั๊มลูกเดียวเบรกดีมากซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นเผารอยแล้วใช้ลูกปั๊มเบรก2ลูกเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยจะอยู่ดีไม่ค่อยเท่าไหร่เลยซึ่งเราเคยทำนะก็คือสำหรับรถรุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าใช้ลูกปั๊มเบรกเผารอยหรือว่าปั๊มเบรก2ลูกเนี่ยบางทีเขาแรงเบรกของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะพอนะครับบางทีต้องกดลึกด้วยแล้วก็เบรกไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่พอเราหันมาแปลงใช้เบรกของ All-New นะครับใช้เบรกของ All-New เลยก็คือพูดง่ายๆว่ายกชุดเนี้ยของ All-New มาใส่2020มาใส่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบรกเขาอยู่ดีมากนะครับตอนนี้ก็เบรกมีรั่วนิดหน่อยนะครับเราก็ทำการปรับแต่งให้ลูกค้ายังอยู่ในการดูแลของเรานะฮะเรารับประกันให้1ปียังอยู่ในการดูแลของเราเราดูแลซ่อมให้ครับไม่มีปัญหาก็เกี่ยวกับเรื่องสายน้ำมันรั่วนิดหน่อยซึมนิดหน่อยลูกค้าก็เข้ามาให้เราเซอร์วิสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟืองแอลนะครับธรรมชาติของเฟืองแอลเขาเนี่ยซีนเซินชอบรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเปลี่ยนคอยดูแลนะน้ำมันเฟืองท้ายต้องเติมให้ดีนะครับจะปล่อยให้รั่วนานโอเคนิสสันบิ๊กเอ็มมีเบรกมือด้วยนะครับเห็นไหมฮะสายเบรกมือมีดึงเบรกมือได้ตามปกติแล้วก็ต้องบอกว่าขับดีมากคันนี้ผมทำเอาไว้สำหรับใส่รถผมในตอนแรกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้เบรกเขานี่อยู่ดีมากเบรกจึ๊กๆเลยนะฮะเป็นเผารอยเสื้อตัดต่อยืดแขนเป็นแขน31แต่เผาข้างนั้นไม่ได้ใช้เผาข้างตัดต่อนะเผาข้างเรามีมาโดยที่บังเอิญไปเจอมาเผาข้างยาว31ของแอลแท้เขาเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อซึ่งต้องบอกว่าเผารอยเส้นนี้น่าใช้มากหัวยาวน็อตใหญ่ด้วยแล้วก็เบรกออนิวด้วยนะครับพอใส่รถไปแล้วก็ล้อก็จะถ่างออกมานิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะกลัวว่าถูกตำรวจจับแล้วก็ใส่คิ้วล้อเอาหน่อยนึงนะครับมันก็พ้นแล้วนะฮะแจ๋วมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัดต่อเผากลางด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราชนกับเฟืองแอลเนี่ยเราต้องตัดต่อเผากลางหรือว่าใส่ยอยเผากลางใหม่นะครับก็ต้องมีการตัดต่อตรงนี้นะตัดต่อแล้วก็ใช้ยอยของตัวแอลนี่ครับถ้าจะให้ดีก็ใช้เป็นตัวยอยของ D-Max ก็ได้มันจะใหญ่หน่อยนะครับถ้าเป็นยอยของ L ก็จะเล็กนิดนึงแต่ก็ตัดต่อได้ครับสำหรับการตัดต่อเผากลางเราก็ตัดต่อเอาแบบนี้เลยก็จะมีคราบน้ำมันเยิ้มนะที่คราบน้ำมันเยิ้มนี่ก็คือน่าจะรั่วมาจากซีนเดหมูรั่วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คอยเติมน้ำมันเอานะ
ครับคอยเติมแต่งเติมเอานิดนิดหน่อยหน่อยได้อยู่คราวนี้เขาก็ใช้สมบุกสมบันเหมือนกันนะเราวางไปให้ตั้งนานแล้วเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะเราหัวยาวน็อตใหญ่ครับสุดเลยอ่ะโคตรเท่เลยคันนี้นะฮะอันดับแรกเลยก็คือพาวลอย1เส้นจริงๆใช้แขน30ก็ได้นะแขน30มันจะหดเข้าไปอีกนะฮะช่วงแป้นเบรกก็ยังห่างอยู่เยอะนะครับไม่เห็นมั้ยใช้แขน30ก็ได้แต่แขน31ก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสว่าล้อมันจะออกก็30 31ก็ได้หมดนะครับถ้า31เขาก็จะล้อออกมานิดหน่อยแต่ถ้า30ก็จะหุบเข้าไปนิดนึงอันนี้คือเป็นพาวลอยที่ใช้ล้อเดี่ยวนะครับแขนยาว31ไม่ต้องตัดต่อเผาข้างมีเผาข้างแท้ดีมากเลยซึ่งเผาข้างฟุกไปเจอมานะครับก็เลยใช้กันแบบทนๆยาวๆเลยไม่ต้องกลัวเผาข้างขาดนะครับซึ่งแอลเนี่ยพูดง่ายๆว่ารถเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เผาลอยก็ลองดูเอาเนาะว่าเผาลอยแล้วก็ใช้เฟืองแอลเนี่ยนะครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราก็มาไล่เฟืองหาเอานะครับเฟืองน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเฟืองเป็น1143หรือเปล่านะครับเครื่องตัวนี้เขาน่าจะเป็นเครื่องที่20เป็นเครื่องทีดี27หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่า BD เดี๋ยวขอดูนิดนึงมองไม่ออกน่าจะเป็น BD 25ป่ะหรือว่า TD 27หรือ27เหมือนกันผมไม่แน่ใจไม่มีตรงนี้ปกติมันก็ต้องเห็นอยู่น่าจะเป็น27หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ของเขาเครื่องเขาแต่งมาแล้วนะขโมมาแล้วนิดนึงนะครับทำแต่งมานิดนึงโอ้โหเกาะโบด้วยเนี่ยก็ได้อยู่นะถ้าเกาะโบด้วยก็เครื่องแรงดีก็ถ้าคันของผมเนี่ยผมไม่ได้แต่งเครื่องแต่ใช้เฟืองท้าย1143เนี่ยมันก็รอบมันก็โอเคอยู่ก็วิ่งได้บรรทุกได้ตามปกตินะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาชมพาวลอยอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับใส่ Big M เช่นเดียวกันแต่เป็นพาวที่ใส่ล้อคู่ได้โอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับและชิ้นนี้ก็จะเป็นพาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพาวลอยเส้นนี้นี่จะเป็นพาวลอยที่สามารถใส่เป็นล้อคู่ได้นะครับเห็นไหมครับพาวลอยเส้นนี้ยาว34นะใส่ Big M ได้นี่ผมก็ใส่ของผมนะครับนี่ฐานเป็นแนบอยู่ตรงนี้ใส่ล้อคู่ได้คัสซีจะอยู่ตรงนี้ใส่ล้อ15ก็ได้ล้อ16ก็ได้พาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับใส่ล้อคู่นะนี่ฮะคว่ำลูกหนึ่งหงายลูกหนึ่งนะครับคันนี้นี่ผมทำในโปรเจกต์ของผมลองเข้าไปดูคลิปได้เขียนว่านิสสัน Big M ใส่ล้อคู่นะครับเป็นพาวลอยหัวใหญ่พาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้เฟืองของแอลด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือเผาเส้นเนี้ยเผาข้างเนี่ยเราตัดต่อนะครับเพราะว่าเผาแอลของเขาเนี่ยถ้าเผาแอลทั้งเส้นเนี่ยมันไม่มีแขนเผาข้างยาว34โดยที่ไม่มีตัดต่อเราต้องใช้เผาข้างที่เป็นเผาข้างเซาะร่องเอานะครับซึ่งเผาข้างเซาะร่องของเราก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่เป็นเบรกแอลนะครับซึ่งใช้เบรกเล็กไม่มีเบรกมือนะครับแต่เบรกเท้าเนี่ยถามว่าอยู่ดีเท่ากับตัวเบรกออนิวไหมผมลองปรับแต่งแล้วก็อยู่แต่อยู่ไม่ดีเท่ากับเบรกออนิวเบรกออนิวดีกว่าเพราะว่ามันใช้ลูกปั๊มลูกเดียวเนาะฉีดน้ำมันเข้าปุ๊บมันก็เบรกปุ๊บเลยไอ้ตัวนี้ใช้ลูกปั๊ม2ลูกอย่างเงี้ยเวลาที่เราปรับแต่งเบรกเนี่ยนะครับแล้วก็ลองตั้งให้แบบชิดๆแล้วก็ยังเบรกไม่ดีเท่ากับตัวออนิวแต่ถามว่าเบรกอยู่ได้ไหมอยู่ครับอยู่ได้ตามปกตินะหรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ตัว5น็อตเอาไหมอยากจะให้แปลงพาวลอยใส่รถอะไรบอกได้นะครับนะเราสามารถทำให้กับเพื่อนๆได้นะครับอยากเอาไปใส่รถอะไรบอกได้เลยนะตัวนี้เราก็แปลงทำเอานะแปลงทำเอาพาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใส่ล้อคู่นะครับ แจ๋วเลยแหละนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเผาข้างนะครับที่เป็นเผาข้างไม่ได้ตัดต่อพาวลอยโรงงานทั่วไปพาวลอยงานสร้างพาวลอยโรงงานทั่วไปแบบไหนได้หมดนะครับถ้าอยากจะติดตั้งวางพาวลอยหรือว่าสนใจที่อยากจะวางพาวลอยก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพาวลอยนะเราดูแลให้นะครับสร้างให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแขน30แขน31จะเอาแบบล้อมุดๆก็ได้ตัวนี้จะเป็นพาวลอยน่าจะแขน30หรือเปล่าตัวนี้น่าจะ30
นะฮะดามบนดามล่างเอานะครับแขน30ได้อยู่เอาไปใส่สำหรับรถที่อยากจะใช้เฟืองท้ายแอลนะตัวนี้จะเป็นเฟืองท้ายแอลใช้เฟืองท้ายแอลแล้วก็ดามให้เรียบร้อยแล้วได้หมดนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเอาไปใช้งานแบบแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยลองทักมาหาเราได้เผาข้างก็มีเยอะแยะมากมายสำหรับรถเกือบทุกรุ่นนะครับอยากได้เผาข้างตั้งแต่แขน30 31 32 33 34 35 36ก็บอกมานะครับเผาข้างเราก็มีให้หัวดุมมีอะไรให้นะครับจานเบรกเก่าของแอลแท้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะกระทะล้อคู่ก็มีนะครับเดี๋ยวเราอันนี้เรากำลังจะทำสร้างขึ้นมาเป็นเผารอยแขน30 31 Rimac Revo ได้หมดเลยมี ABS มีเบรกมือเป็นเผารอยงานสร้างนะครับแข็งแรงรับประกันให้นะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นเผาข้างนะครับเผาข้างที่เป็นเผาข้างแอลตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นี่ฮะเฟืองแอลนะ23ฟันก็เป็นเฟืองแอลแล้วก็ถ้าตัดต่อก็จะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้ก็ตัดต่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นเผาข้างที่ไม่ได้ตัดต่อนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้คือเผาข้างเสาะร่องจ้างเขาเสาะร่องเอาแต่แม่งโคตรแพงเลยแพงมากนะครับต้องบอกว่าคู่หนึ่งของเขาเนี่ยโอ้โหผ่อนรถได้เดือนเลยนะครับแต่ว่ามันดีตรงที่มันเป็นเผาข้างไม่ตัดต่อนะครับแล้วเขาก็รับประกันนะว่าของเขาไม่ขาดนะครับไม่ขาดเฟืองไม่รูดเขารับประกันของเขาให้นะครับแต่ผมก็ซื้อมาน่าจะนานพอสมควรแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องล้อคู่อยู่แล้วก็เป็นเผาข้างที่เราอยากจะให้มันแข็งแรงนะคือเราต้องไม่ตัดต่อแบบนี้ถ้าตัดต่อแบบนี้มันค่อนข้างไม่แข็งแรงนะครับถ้าจะเอาว่าทนแรงบิดดีๆจริงๆเนี่ยต้องเป็นเผาข้างแบบนี้นะครับดังนั้นสายดัดแปลงเนี่ยของทุกอย่างมันแพงทั้งนั้นแหละครับนะฮะเนี่ยเผาข้างมีแขน34นะครับผมทำมาเป็นแขน34มีแล้วก็36มีนะครับอันนี้ก็เป็นเผาข้างซอลล่องนะเป็นแอลนะครับซอลล่องไม่ต้องตัดต่อนะเผาข้างแบบไม่ต้องตัดต่อก็มีนะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอลเผาข้างแอลแท้แขน30เลยที่ถอดออกมาจากตัวเผาข้างไอ้ตัวเผาของที่เราสั่งมาแล้วเราก็เอาเผาที่เสื้อเผาของเขาเอาไปทำนะครับก็จะเหลือแค่เผาข้างก็จะมีเนี่ยครับกาทงกาโลโก้อิซูซุเนี่ยเห็นไหมกาทงกาโลโก้อิซูซุนะฮะก็ขายนะชุดนี้ก็มีขายใครอยากได้เป็นเผาข้างแอลแท้แขน30แล้วก็มีให้นะครับอยากได้แบบไหนตาธงสวยๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีตาธงก็บอกเขาอยากได้ตาธงกันนะตาธงอีซูซูอย่างเงี้ย ก็มีให้เลือกนะครับโอเคตัดต่อก็ได้นะครับแต่ว่าตัดต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าความแข็งแรงอะยังไงมันก็สู้แบบไม่ตัดต่อไม่ได้นะครับไม่ได้ตัดต่อเขาน่าจะแข็งแรงดีกว่านะครับเก็บไว้นิดนึงตรงนี้นะครับ34 36ยาวแค่ไหนก็มีแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่ามันแพงมากนะครับคู่นึงเนี่ยย่อมๆเลยนะตีราคาให้เลยเนี่ยคู่นึงเนี่ย 6,000 เส้นละ 3,000 ไอ้พวกนี้เส้นละเท่าไหร่เส้นละ 1,000 นิดๆก็ขายละนะฮะแต่ถ้าเป็นดัดแปลงมาซ้อล่องอย่างเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่าเขาแพงมากนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแพงก็ต้องใช้นะเพราะของมันต้องมีนะครับอ่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนมาชมรถนิสสัน Big M กันแล้วก็พูดง่ายๆว่าสาย Big M เนี่ยจะต้องดัดแปลงนะครับคันนี้ก็รอเจ้าของมาเนี่ยเจ้าของยังไม่มาเลยก็รอคุยโปรเจกต์อยู่ว่าจะเปลี่ยนเผาหรือว่าจะซ่อมเผานะครับก็สำหรับ Big M คันนี้ก็จะเป็นรถที่วางเผารอยจากอู่ปริชาติเผารอยไปนะครับซึ่งรถลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าน่าขับมากสำหรับคันนี้นะเครื่องเขาแรงเครื่องแรงเกาะเทอร์โบเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เผารอยแบบสวยๆเลยกิ๊บๆเลยเป็นเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่แล้วก็ใช้เบรกของ All New เป็นเบรก2020เลยโอ้โหเท่ระเบิดเลยครับคันนี้ฮะช่วงล่างเขาก็ประมาณ4ตันนะเขาก็รับไหวนะครับข้างล่างเขาเนี่ยประมาณ4ตันพอรับได้อ่ะลูกยางหายไปตัวนึงแล้วนี่ครับเผารอยใส่รถ Big M จะประมาณนี้นะเป็นเผางานสร้างนะครับแล้วก็แขนแอลแท้ไม่ต้องตัดต่อนะครับลูกค้าก็มาไล่น้ำมันเบรกใหม่อะไรใหม่แล้วก็แป๊บเบรกรั่วเราดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายยังอยู่ในประกันของเราที่เราดูแลให้1ปีนะครับนี่ฮะเผารอยหัวยาวใหญ่แข
แข็งแรงเหนียวทนเผาข้างชิ้นนี้ไม่ตัดต่อนะแล้วก็เป็นเผาแขน31ด้วยสวยครับวิ่งวิ่งเลยรถลูกค้ามันทุกงานหนักพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็วิ่งทุกวันนะครับเขาใช้งานของเขาทุกวันเลยโอเคครับ